สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับชิมช็อปใช้เฟสที่2นะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่24ตุลาคม2562นะครับรับเพิ่มแค่3ล้านคนเท่านั้นนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเฟสที่2นะครับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมวันละ2รอบนะครับเวลา6นาฬิกาและเวลา18นาฬิกานะครับรอบละไม่เกิน 500,000 คนนะครับรวมแล้วต่อวันก็คือ1ล้านคนนะครับก็จะรับเพิ่มจากรอบที่แล้วนะครับ3ล้านคนนะครับรวม2เฟสเฟส1เฟส2ก็13ล้านคนนะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศชิมช็อปใช้นะครับรับเงินผ่านกระเป๋าตัง G-Wallet รวม13ล้านคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทางเว็บไซต์ chimshopchai.com นะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันที่23กันยาถึง15พฤศจิกายนนะครับรับลงทะเบียนเฟสที่2ตั้งแต่24ตุลาคม2562นะครับจำนวนผู้ลงทะเบียน1ล้านคนต่อวันนะครับจนกว่าจะครบ3ล้านคนนะครับทั้งหมดนะเฟสที่2รับเพิ่มแค่3ล้านคนเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเงื่อนไขผู้ที่เข้าร่วมก็คือเหมือนเดิมบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับณวันที่ลงทะเบียนนะครับสามีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและต้องมีอีเมลด้วยนะครับถามว่าคนที่สมัครเฟสที่1แล้วมาสมัครเฟสที่2ได้ไหมนะครับก็คือสมัครในเฟสที่1แล้วมาสมัครซ้ำเพื่อจะขอรับเงิน 1,000 บาทไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้ต่อยอดกระเป๋าตังช่องที่2เพื่อรับแคชแบ็กได้นะครับก็คือจะรับเงินคืนได้สูงสุดนะครับ 20% นะครับก็คือตั้งแต่ 15% จนถึง 20% นะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ในเฟสที่2ก็สามารถรับแคชแบ็กคืน 20% เลยนะครับ 15-20% เหมือนกันนะครับมาดูขั้นตอนการเติมเงินเข้า G-Wallet นะครับสะดวกสบายนะครับกระเป๋าตัง G-Wallet นะครับขั้นตอนที่1นะครับกระเป๋าที่1คือรับเงินสนับสนุน 1,000 บาทนะครับต่อสิทธิ์ที่2ก็คือรับเงินชดเชย 15-20% สูงสุด 8,500 บาทนะครับแบ่งเป็น 15% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาทนะครับข้อ2 20% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาทถึง 50,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าที่2ก็คือต้องเป็นเงินของเราเติมเข้าไปเองนะครับส่วนกระเป๋าที่1ก็คือทางโครงการชิมช็อปใช้นะครับให้สิทธิ์เราใช้จ่าย 1,000 บาทนะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับเป่าตังชำระค่าสินค้าและบริการนะครับชำระสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้นนะครับใช้สิทธิ์ตั้งแต่27กันยาจนถึง31ธันวาคมนะครับสำหรับการคืนเงินแคชแบ็กก็จะคืนในเดือนถัดไปนะครับหลังจากสิ้นสุดโครงการลงในเดือนธันวานะครับสำหรับคนที่ต้องการเงินแคชแบ็กก็ต้องรับเงินคืนในเดือนมกราปี63นะครับมาดูหน้าตาของผู้ที่คุณสมบัติชิมช็อปใช้นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าโครงการชิมช็อปใช้นะครับ1มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีนะครับจำกัดสิทธิ์ลงทะเบียน3ล้านคนแรกเท่านั้นนะครับลงทะเบียนเฟส2ตั้งแต่24ตุลาคมจำนวนผู้ลงทะเบียน1ล้านคนต่อวันนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้า 6:00 น.แล้วก็ 500,000 คนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ 18:00 น. 500,000 คนรวม1ล้านคนต่อวันนะครับจำกัดสิทธิ์แค่3ล้านคนเท่านั้นในเฟสที่2นะครับอันนี้นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าใจถ่องแท้แล้วเพราะว่าพลาดจากเฟสที่1ก็เลยรู้ขั้นตอนช่ำชองนะครับก็รอเวลาแค่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็จะรีบคิดว่ารอบ2นี้แจกเงิน 1,000 เนี่ยคงจะมีคนสมัครเยอะกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเลยล่ะเพราะว่าเขาพลาดโอกาสจากเฟสแรกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเฟสที่2นี้เขา
ต้องมีคนพยายามที่จะสมัครให้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นจากคอมเมนต์เห็นจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้คนให้ความสนใจเยอะมากกรอกลงทะเบียนนะครับข้อที่1ผ่านเว็บไซต์ teamjobsite.com ระยะเวลา24ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนนะครับระยะเวลากำหนดไว้ยาวนานแต่คนสมัครลงทะเบียนอาจจะเต็มก่อนนะครับภายใน3วันแน่นอนชัวร์นะครับอันนี้คาดการณ์ว่านะจะเป็นเช่นนั้นข้อ2นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จเราก็รอรับ SMS นะครับรับสิทธิ์ภายใน3วันทำการนะครับข้อ3ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้หลังจากที่เราผ่านแล้วนะครับได้รับการยืนยันว่าเราผ่านแล้วนะครับค่อยมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน G-Wallet หรือใครจะดาวน์โหลดไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับข้อที่4นะครับรับสิทธิ์2ต่อก็คือสิทธิ์ใช้จ่าย 1,000 บาทนะครับต่อที่1ต่อที่2ก็คือรับเงินคืน 15-20% นะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าที่2นะครับที่เราต้องเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet แล้วก็รอรับเงินคืนแคชแบ็กตามที่ระบุไปแล้วนะครับกระเป๋าที่2นะครับสำหรับคนที่จะใช้กระเป๋าที่2ก็มาดูขั้นตอนการเติมเงินถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าที่2ก็ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านชิมช็อปใช้กระเป๋าที่2ได้นะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าที่1อันนี้ก็คือระบบชิมช็อปใช้จัดการให้เรา 1,000 ส่วนกระเป๋าที่2ใช้สิทธิ์รับเงินคืน 15% นะครับก็คือคนที่จะเฟสที่1นะครับที่จะต่อยอดเพื่อจะรับแคชแบ็กก็ต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าที่2นะครับก็น่าจะทำไปแล้วล่ะนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะครับในเฟสที่2ถ้าจะต้องการรับเงินคืนก็สามารถเติมเงินได้เหมือนกันนะครับผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะครับขั้นตอนการเติมนะครับก่อนเติมเงินเตรียมหมายเลข G-Wallet 15หลักนะครับก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังของเรานั่นแหละนะครับก็จะมีชื่อเรามีG-Wallet ของเรา15หลักนะครับเราก็เตรียมไว้นะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะสีส้มๆตรง G-Wallet เติมเงิน G-Wallet เนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็นำไปเติมที่ตู้ ATM หรือว่าเติมผ่านแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่ไปเติมที่ตู้ ATM นะครับก็จะมีทุกธนาคารเลยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็ดูตามภาพได้เลยนะครับ1สแกน2เลือกไอคอนรูปภาพ3ระบุจำนวนเงินโอนเงินนะครับตรวจสอบข้อมูลเลือกยืนยันนะครับแล้วก็ใส่รหัสพินนะครับตามนี้เลยมาดูธนาคารอื่นนะครับไทยพาณิชย์ก็ขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันนะครับต้องมีการสแกน QR code ธนาคารกสิกรไทยนะครับกรุงเทพทหารไทยกรุงศรีอยุธยาธนชาติออมสินนะครับก่อนหน้านี้จะไม่มีการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะครับในเฟสที่1แต่เฟสที่2นี่ก็ขยายความสะดวกสบายให้กับคุณผู้ชมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการลงทะเบียนกับการสมัครก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ต้องการสมัครชิมช็อปใช้ในเฟสที่2ก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในวันที่24นะครับเวลา6นาฬิกานะครับในรอบแรกนะครับรอบที่2ก็รอ18นาฬิกานะครับถ้าใครพลาดในรอบแรกก็ไปรอในรอบที่2 18นาฬิกานะครับ1วันก็1ล้านคนนะครับรอบละ 500,000 คนนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูร้านค้านะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับจะระบุเส้นทางให้เราด้วยนะครับก็มาดูตรงนี้นะชื่อแอปก็คือนะครับมาดูตรง Citizen Info นะครับอันนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเอามาย้ำเตือนให้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับเพื่อจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแอปนี้ก็คือสามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า Citizen Info นะครับพลเมืองในแอปเพื่อประชาชนนะครับ Citizen Info นะครับก็สามารถตั้งค่าภาษาเข้าสู่ระบบข้อตกลงการใช้งานอะไรพวกเนี้ยก็สามารถไปอ่านดูได้นะครับจุดเด่นของแอปนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นแอปเกี่ยวกับหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะครับ
สามารถระบุได้ว่านี่เห็นไหมเราจะไปสถานที่นี้เนี่ยมันกี่กิโลนะครับถ้าเราไปไม่ถูกก็สามารถใช้ GPS นำทางได้งานโดยงานราชการแจ้งเกิดแจ้งตายอะไรพวกนี้แต่งานอย่าร้างเปลี่ยนชื่อที่อยู่อาศัยพินัยกรรมรังวัดโฉนดที่ดินทำใบขับขี่ทำใบขับขี่สากลเสียภาษีรถยนต์จักรยานยนต์อะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นแอปนำทางนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับมาดูร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับในเว็บไซต์ของชิมช็อปใช้ก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากเพิ่มความหลากหลายให้คุณผู้ชมเข้าไปเพื่อที่จะใครอาจจะสะดวกทางนี้ก็ได้นะครับเราคลิกไปที่ชิมช็อปใช้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะระบุร้านค้าที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับก็คือ597เมตรนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราไปไม่ถูกเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อนำทางได้เลยมันจะเข้าแอปพลิเคชัน Google Map นะครับนำทางเลยนะครับหรือถ้าใครต้องการดูจังหวัดอื่นๆนะครับนี่ก็สามารถระบุได้นะครับเห็นไหมระบุจังหวัดได้แล้วก็เลือกนะครับจะเลือกร้านที่เป็นชิมหรือว่าเลือกเฉพาะที่เป็นช็อปหรือเลือกร้านธงฟ้าเนี่ยให้เราแบบง่ายขึ้นนะครับสะดวกคิดว่านะตัวเนี้ยโอเคสำหรับแอปพลิเคชันที่แนะนำเพิ่มเติมก็จะมีเท่านี้นะครับ